คุยกันวันเสาร์ช่วงบุ๊คคลับสนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนแนวโรแมนติกคอมเมดี้เป็นเรื่องราวระหว่างพระเอกนางเอกที่เคยมีปมทางด้านความรักมาก่อนอย่างนางเอกเนี่ยเคยมีแฟนใช่ไหมคะเคยมีแฟนแล้วก็จนเกือบจะแต่งงานกันแต่ว่ามารู้ภายหลังว่าผู้ชายเป็นเกย์ก็เลยมีความรู้สึกว่าเจ็บใจแล้วก็เสียความรู้สึกจึงตั้งปณิธานไว้ว่าตัวเองต่อไปนี้จะไม่มองคนที่หน้าตาแล้วก็จะไม่ไว้ใจผู้ชายหน้าตาดีอีกต่อไปฝ่ายผู้ชายฝ่ายพระเอกก็เป็นคนที่เคยมีแฟนมาก่อนแต่แฟนตัวเองเนี่ยคือไม่ได้รักที่ตัวเองรักแต่ที่หน้าตาเพราะว่าเอาไว้อวดเพื่อนว่าโอ้อวดว่าแฟนตัวเองหน้าตาดีอะไรแบบนี้ค่ะพระเอกก็เลยกลายเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะมองความรักเป็นเรื่องจอมปลอมแล้วก็ไม่เคยจริงจังกับใครอีกเลยจนกระทั่งเจอนางเอกจากอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆนางเอกเดินชนแล้วก็ทำกาแฟร้อนๆหกใส่แขนพระเอกเป็นคนปากไวก็เลยสวนกลับทันทีโดยที่ไม่มองหน้านางเอกก็ตอนแรกก็เกือบจะขอโทษอยู่แล้วแต่เผอิญว่าเจอปากพระเอกก็ด่ากลับเหมือนกันจนเลยกลายเป็นแบบการพบกันที่แบบไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่แต่ก็เขาเรียกว่าอะไรนะหน้าตาของแต่ละคนก็ประทับอยู่ในห้วงสำนึกของแต่ละคนนะคะคือเรื่องนี้แตกต่างตรงที่ว่าแตกต่างกับผลงานที่ผ่านมาใช่ไหมคะเรื่องนี้จะเน้นที่ตัวละครรอบๆตัวค่อนข้างมีบทบาทไม่ใช่ว่าเด่นที่พระเอกนางเอกอย่างเดียวมันจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวละครรอบๆตัวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนระหว่างครอบครัวระหว่างคู่รักระหว่างแบบญาติพี่น้องอะไรแบบนี้ค่ะไม่ได้เน้นที่ความรักระหว่างหญิงชายอย่างเดียวเรื่องนี้เน้นในทางที่ว่าคือในเมืองไทยยังมีสถานที่ท่องเที่ยวให้เที่ยวอีกเยอะไม่ใช่ว่าไปแต่ต่างประเทศอย่างเขาใหญ่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยค่ะเป็นกลางเต้นนอนดูธรรมชาติทำให้แบบรู้สึกว่าผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ยค่ะรับรองว่าอ่านไปต้องยิ้มไปแล้วก็อาจจะรักเมืองไทยมากขึ้นแล้วก็หันกลับไปดูแลคนรอบๆข้างว่าเราลืมญาติพี่น้องเราบ้างหรือเปล่าแล้วก็บางทีแบบการที่คบคนเนี่ยอย่าไปมองที่หน้าตาไม่ใช่ว่าหน้าตาแบบมีหนวดมีเคราแล้วคนนี้จะไม่ใจไม่ดีอะไรแบบนี้บางคนหน้าตาสวยก็ไว้ใจไม่ได้อะไรแบบนี้ค่ะขอฝากนิยายที่อ่านแล้วต้องยิ้มอ่านไปยิ้มไปเพราะนอกจากว่าจะได้ความสนุกจากตัวพระเอกนางเอกแล้วก็ละครตัวละครรอบๆตัวแล้วยังได้เรื่องอนุรักษ์ธรรมชาติแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัวก็ฝากด้วยนะคะบุ๊คคลับวันนี้มีหนังสือนิยายรัดร้อยดวงใจรักมามอบให้กับคุณผู้ชมจำนวน3เล่มเพียงพิมพ์ชื่อหนังสือส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980 ค่ะ